ที่พี่หาวนั่งทำคลิปวิดีโอขึ้น YouTube นะครับเนื่องจากพี่หาวเนี่ยไม่ได้เป็นพิธีกรมืออาชีพที่สามารถพูดจาต่อเนื่องแล้วก็ไม่สะดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้ตลอดพี่หาวก็เลยต้องเทคบ่อยนะพูดผิดพูดถูกแล้วก็ย้อนกลับมานะครับเริ่มต้นกันใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างคลิปเนี่ยก็น่าจะสัก 7-8 เทคละนะครับกว่าจะพูดมาถึงตรงนี้ได้นะครับทีนี้ปัญหามันก็เกิดนะครับปัญหามันก็เกิดเนื่องจากว่าเราจะต้องเปิดถ่ายวิดีโอนานๆนะครับเปิดถ่ายวิดีโอนานๆบางทีคลิป YouTube 5นาทีพี่หาวจะอัดตั้ง40นาทีนะประมาณนั้นนะพี่หาวก็เลยต้องเตรียมพวกพลังงานสำรองไว้เยอะๆนะครับก็พวกแบตเตอรี่เนี่ยเอาไว้เยอะๆเลยนะมันจะได้ถ่ายต่อเนื่องได้แต่มันถ่ายต่อเนื่องมากไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือกล้องวิดีโอมันเปิดไว้เซ็นเซอร์มันทำงานตัวไลฟ์วิวทำงานมันก็ทำให้คอนซูมแบตค่อนข้างเยอะบางทีแป๊บๆกำลังถ่ายกำลังแบบเหมือนกำลังพูดคล่องๆเลยนะก็ต้องเดินกลับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตัวกล้องละเพราะว่ามันแบตมันหมดนะมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้โหเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะพี่เอ๋ก็เลยต้องไปซื้อไอ้กริปมาใช้เพราะว่ากริปเนี่ยเวลาเปลี่ยนแบตนะครับมันก็ง่ายนะครับเอานี่ก่อนกริปเนี่ยมันจะมีที่ใส่แบตได้2ก้อนโอเคก็ถ่ายงานได้นานขึ้นนะครับอย่างที่2คือมันเปลี่ยนแบตได้ง่ายนะครับคือเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับดึงออกมานะจากข้างๆนะไม่เหมือนจากข้างใต้จากข้างใต้เนี่ยบางทีมันติดพวกเพลทขาตั้งกล้องต้องถอดกล้องออกมาพอถอดกล้องมาปัญหาก็เกิดอีกนะครับพอใส่กลับเข้าไปโอ้โหต้องมานั่งเซตโพซิชันอะไรวุ่นวายอีกนะครับก็ไม่สะดวกนะก็หาวิธีแก้ปัญหามาเรื่อยๆนะครับบางทีก็เบื่อไม่อยากทำเหมือนกันบางทีแบบโอ้ขี้เกียจมานั่งเรื่องแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไปเสิร์ชตอนแรกไม่ได้เสิร์ชหาอะไรมากมายนะครับเอ๊ะว่าจะทำยังไงดีก็เลยไปเจอ AC adapter ของตัวกล้องแต่ AC adapter ที่เจอตอนแรกมันเป็นของจีนนะครับก็คือต้องรับความเสี่ยงนะครับคือเอามาแทนแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะทำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะก็คือเสียบไปในช่องแบตเตอรี่นั่นแหละแล้วก็ใช้ไฟตรงจากที่บ้านนะครับไฟตรงจากที่บ้านก็ทำให้ต่อเนื่องละตอนนี้ไม่ต้องกังวลละแต่สิ่งที่กังวลตอนนั้นที่เจอในเว็บนะครับมันจะเป็นพวกของจีนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าซื้อมาใช้ไม่ได้บ้างซื้อมามันไฟรั่วบ้างอะไรโอ้เหนื่อยเลยนะครับตอนแรกเนี่ยกะจะเอามาใช้กับ ESM ตัวนี้เพราะว่ากะจะเอาตรงเนี้ยนะเป็นกล้องเมนถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเวลานั่นก็ใช้พวก 70D อะไรเงี้ยจับที่มือที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะโฟกัสได้ดีกว่าทีนี้ของ ESM เนี่ยไม่มีมีแต่ของจีนที่บ้านเรานะเข้าไปเสิร์ชดูโอ้ของจีนเยอะแยะเลยนะครับดีๆก็มีนะดีๆก็มีไม่ใช่แบบไม่ดีอย่างเดียวแต่ไปเสิร์ชเจอของพวกรุ่นใหญ่ๆนะครับคือของตัว iOS 6D 5D แล้วก็พวก 70D 60D อะไรเงี้ยเพราะมันใช้แบตเหมือนๆกันนะครับก็คือเจอตัวนี้ดีนะครับไปเสิร์ชในเว็บแต่ว่าบ้านเราก็หาซื้อยากเหมือนกันนะเพราะร้านค้าก็ไม่ค่อยได้เอาเข้ามาวางเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะมันไม่ค่อยมีคนที่จะไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ทำไมไม่มีคนใช้จริงๆมันสะดวกนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมรุ่นของพี่หาวเนี่ยมันเป็นรุ่น ACK E6 นะครับของ Canon เลยนะครับเป็นของ Canon เลยมันเป็น AC adapter kit นะครับAC adapter kit นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้กับพวกแบตเตอรี่ที่ใช้กับตัว6D นะครับ 5D Mark II 5D Mark III แล้วก็ตัว 70D อะไรอย่างนี้นะต้องดูดีๆนะครับมันรุ่นมันไม่เหมือนกันนะก็คือ LPE E6 นะครับ E6 มันก็จะเนี่ยเห็นไหมครับมันเขียนว่า E6 นี้ E6 นี้นะครับ E6 ตรงนี้นะ E6 ตรงนี้มันก็เลยเหมือนกันนะครับใครที่ใช้แบต E6 ตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยพี่หาวได้มาจากร้านโฟโตไฟล์พระราม9นะครับเดินทั่วเลยนะแต่ร้านเนี่ยมีแล้วก็ถามน้องที่ร้านบอกเอ้ยโอ้มีกี่ตัวก็บอกมีไม่กี่ตัวหรอกพี่คนไม่ค่อยซื้อนะครับไม่ค่อยสั่งเข้ามาอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่หาวก็เอามาแนะนำเผื่อใครต้องการถ่ายแบบเนี้ยนะครับถ่ายวิดีโอยาวๆนะครับถ่ายมาโครที่บ้านนะฮะอันนี้ต้องบอกที่บ้านนะที่ไปเขาใหญ่มันไม่มีให้เสียบใช่ไหมหรือพวกถ่ายแพ็กช็อตโอ้ยนี้สะดวกเลยนะครับตั้งโต๊ะแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตบ่อยๆนะครับกังวลไอ้มีกริปนะ2ก้อนนะเวลาชาร์จก็ต้องชาร์จ2ก้อนเหมือนกันเนาะมันก็เหนื่อยเหมือนกันถึงแม้มันจะบดก้อนเดียวไม่คงไม่มีใครดึงออกมาแล้วค่อยทีเลยนะมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับก็รอให้มันหมด2ก้อนแล้วก็มาชาร์จนะอ่ะทีนี้มันใช้งานยังไงเดี๋ยวอยากจะ
แนะนำให้ดูนะครับตัว ACK E6 Adapter Kit เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบข้างในอยู่3ส่วนง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากอันแรกก็เป็นสายไฟอันนี้ฝั่งนี้จะต่อกับปลั๊กไฟที่บ้านเนาะปลั๊กไฟที่บ้านส่วนอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นของ Canon นะอันนี้ของ Canon แต่ว่ามันเขียน Made in China นะงานก็ดีครับน่าจะ QC มาดีก็เสียบตรงนี้แล้วก็ไปเสียบที่บ้านนะครับอันนี้ส่วนอีกการนึงก็คือตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำหน้าตาคล้ายๆกับตัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับแบตเตอรี่ E6 เลยนะครับตัวนี้นะเพราะมันจะต้องเอาไปใส่ในตัวกล้องอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าทำไงมันจะมีปลายสายอีกด้านนึงนะครับเป็นแบบอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็เท่ากับอันเนี้ย3ส่วนแล้วก็ไปต่อกับปลั๊กไฟที่บ้านนะทีนี้วิธีใส่นะครับมันจะมีทริคนิดหน่อยนะครับทริคนิดหน่อยคือตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใส่ภายในช่องของแบตเตอรี่นะที่อยู่ในกล้องนะครับเรามาดูเลยนะปึ๊บ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 อันนี้คือกล้อง 5D Mark II ซึ่งมันใช้แบตเตอรี่เดียวกันกับCanon EOS 70D6D อะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณเนี้ย 5D Mark II ก็ใช้นะครับก็ดูแล้วกันถ้ามัน E6 ก็ใช่ละนะมันก็เลยสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้ก็เปิดออกมาตึงนะครับเปิดออกมาพอเปิดฝาช่องแบตเตอรี่นะครับเอาแบตเตอรี่อันเก่าออกก่อนนะแล้วดูด้านข้างตรงนี้เล็กๆนะครับมันจะมีนะเล็กๆตรงเนี้ยนะครับให้ดันออกนะครับมันเป็นเหมือนยางอะนะดันออกไปตึ๊บดันออกไปมันจะดันได้นะครับเพราะว่ามันทำมาเลยนะหลายคนไม่รู้นะครับหลายคนนึกว่าเอ้ยมาเอาไว้เสียบหลอดแล้วดูดกาแฟจากข้างในแบตเตอรี่ดูดประหลอดกินเหรอเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเขาให้ดึงอันนี้ออกมานิดนึงนะครับแล้วก็วางนะทีนี้ไอตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะครับเวลาที่จะใส่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พยายามจะไปนั่นไม่ได้นะมันต้องพับสายก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีร่องอยู่เห็นไหมมีร่องอยู่เราพับสายตรงนี้เข้ามาจึ๊บแล้วก็ล็อกมันเข้าไปข้างในนิดเดียวนะครับเนี่ยนิดเดียวไม่ยากอะไรนะครับพอล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาใส่ในตัวกล้องจึ้งๆเรียบร้อยนะครับมันจะลงช่องพอดีเลยครับมันจะลงช่องพอดีเลยมานี้ปุ๊บตรงนี้มันก็เปิดออกเห็นไหมนะเพราะว่าตรงนี้มันพอดีกับไอ้ตัวนี้นะแล้วก็ปิดฝาได้อย่างราบรื่นเราก็เนี่ยรันแบตเตอรี่อย่างเงี้ยไปตลอดนะครับกล้องก็จะมีไส้ออกมาเหมือนกระสืออย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ไปเสียบกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟไอ้สายไฟที่ให้มาแล้วก็ปลั๊กไฟที่บ้านก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการวุ่นวายในการเปลี่ยนแบตนะครับใช้งานแบตได้อย่างต่อเนื่องสบายๆไม่ต้องชาร์จแบตอะไรนะใครที่ถ่ายอย่างเช่นวิดีโอนานๆนะครับแพ็คช็อตอะไรที่บ้านนะครับตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแบตหรอกนะครับซื้ออย่างนี้มาใช้นี่พี่หาวซื้อมานี่มีความสุขกับการทำคลิปมากขึ้นเยอะนะครับราคาบอกราคาเลยก็ได้นะหลายร้านมันราคาไม่เท่ากันนะพี่หาวก็ลองเสิร์ชดูแต่ว่าบางร้านเขาก็บอกราคาไว้แต่ว่าไปถึงไม่มีของให้โทรไปถามก่อนนะครับอันนี้พี่หาวซื้อมาใช้เองนะออกเงินเองนะแต่ว่าไม่เป็นไรโฆษณาให้ร้านก็ได้เพราะมันหาซื้อยากเดี๋ยวดูแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับตัวเนี้ยพี่หาวซื้อที่ร้านโฟโตไฟล์สาขาพระราม9แต่สาขาอื่นก็น่าจะมีในสต็อกนะครับให้โทรไปถามก่อนละกันแต่สาขาพระราม9เนี่ยพอมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะไม่กี่กล่องหรอกส่วนเรื่องราคานะครับอันเนี้ยมันจะอยู่ในหลายช่วงนะครับต้องบอกงี้เพราะว่าบางร้านก็ขายราคานึงบางร้านก็ขายราคานึงบางร้านขายราคาเนี้ยโอเคละแต่ไม่มีของวุ่นวายเลยนะครับพี่หาวได้มาในราคา 4,000 กว่าบาทนะครับ 4,000 เลย 4,500 นะครับประมาณช่วง 4,500 ขึ้นไปนะครับลองไปดูแล้วกันเพราะว่าจะมาเอาราคาพี่หาวไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่หาวเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีเวลาเดินเข้าไปในร้านไหนเขาก็จะพยายามช่วยเหลือฐานะทางบ้านพี่หาวลดราคาให้อะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพี่หาวก็ไม่อยากซื้ออะไรที่ทำให้เขาไม่มีกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็โอเคแหละนะใช้งานได้ดีนะครับพี่หาวอันนี้ชอบมากนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เอามาแนะนำเพราะว่าหลายๆคนคงไม่รู้จักสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่าลืมนะอันนี้นะครับสั่งเข้ามาเยอะๆอันนี้ขอโฆษณาหน่อยโฆษณาให้คนอื่นเยอะละนะครับก็คือ Lightroom DVD Tutorial นะครับนะพี่หาวตั้งใจทำมากนะครับสั่งเข้ามานะครับตอนนี้จะทยอยส่งของให้เรื่อยๆละนะครับนะสั่งเข้ามาเยอะๆที่ twohowshop.com
นะครับสวัสดีครับ